สวัสดีครับปรับติดเกมครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครจากเกม Kingdom Story ชื่อว่าเตียวเอียงครับเตียวเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่ครับเป็นอยู่ในกลุ่มของเพื่อนกบฏ10คันที่ครับอยู่ในกลุ่มของโฮเฮาครับคือถ้าเล่นโฮเฮาเนี่ยเล่นเตียวเอียงกลุ่มครับเพราะว่าได้บัฟให้กันได้ด้วยแล้วคอมโบกันได้เตียวเอียงสตาร์ทตอนแรกค่อนข้างต่ำนะครับคือไม่ถึง800 795เท่านั้นเองแต่สกิลน่าสนใจครับยังไงพลังพิษร้ายครับอันนี้คือทำให้ศัตรู10ตัวคือมันจะเป็นพิษ10ครั้งอ่ะยิงไปเรื่อยๆติดพิษ6วิแล้วก็ติดสตันครับอันนี้คือก็ช่วยดิสโบให้ทีมได้ติดพิษดาเมจเรื่อยๆด้วยถือช่วยได้เยอะแล้วด้วยความที่แกเป็นแถวหลังด้วยเนี่ยมันก็ทำให้แบบยืนหลังยิงได้เรื่อยๆตายยากถ้าเกิดมีตัวล้วงเข้ามาสกิล2 5ดาวของสกิลโจมตีพิษรวดเร็วคือว่าทำให้ศัตรู1ตัวเนี่ยติดพิษและตาบอด5วิอันนี้สกิลสำคัญนะครับสำหรับคนจะเล่นเตียวเอียงควรจะมีโฮเฮาเพราะว่าโฮเฮาคือตัวนี้เนี่ยฮะเป็นมีสกิลคือติดตาบอดมันจะตบให้ล้มซึ่งไอ้เจ้าเตียวเอียงเนี่ยทำให้ติดตาบอดได้เป็นคอมโบกันซึ่งตาบอดของท่านหายากนะมีผมเห็นเจอเตียวเอียงคอมโบโฮเฮาโอ้ยิ้มเลยถ้าเกิดได้เตียวเอียงมาผมจะชอบใจมากถัดไปพลังซุกซ่อนครับโจมตีครบ8ครั้งตัวเองจะโจมตีพลังไม้โจมตีธาตุไม้เพิ่มแรงขึ้น 20% 1.2 วินาทีซึ่งมันไม่โดดเด่นอันเนี้ยกลางๆไม่น่าใช้เท่าไหร่ข้ามไปแล้วกันทักษะอันทยาสกิลเวลตอน7ดาวเพิ่มคี8คืออัพ1เวลเพิ่มบวกคี8มันก็ไม่ค่อยโดนนะคือเตียวเอียงเนี่ยถ้าเกิดใช้จริงเราใช้หลักๆคือเนี่ยเปิดตาบอดให้เพื่อนปั้นได้แน่ๆคือ5ดาวครับเตียวเอียงถ้าเกิดจะลงอารีนาเป็น6ดาวก็ได้อยู่แต่จริงๆแล้วใช้จริงก็แค่5ดาวพอถ้าไม่มีโฮเฮาก็ไม่ต้องปั้นแต่ถ้าเกิดจะเล่นโฮเฮาปั้น5ดาวเป็นอย่างน้อยครับวันนี้ก็ขอบอกในสรุปแล้วกันว่า5ดาวทั้งดีฮะ6ดาวจะดูเยอะไป7ดาวนี่ลืมไปได้เดี๋ยวไม่ทุ่มทุนน่ะสเตตัสเริ่มต้นมันต่ำแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับก็ขอจบการรีวิวตัวละครชื่อเตียวเอียนเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าป๋าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ